มาดูผลการประชุมครม.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นต้องสำรวมกายวาจาและใจขณะที่ครม.นะคะกำหนดให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลังจากนี้ค่ะจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยวันที่5ธันวาคมยังคงมีกิจกรรมสำคัญของสำนักพระราชวังเช่นการบำเพ็ญพระราชกุศลและการพระราชทานสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์ส่วนวันสำคัญประจำปี2560คาดว่าจะพิจารณากันในการประชุมครม.ในวันที่29พฤศจิกายนหรือไม่เกินสัปดาห์ถัดไปในเดือนธันวาคมก็คือช่วงต้นเดือนธันวาคมนี่เองนะคะนอกจากนี้ค่ะครม.ยังมีมติให้เพิ่มวันหยุดชดเชยวันหยุดเทศกาลปีใหม่2วันก็คือวันที่2ถึง3มกราคมจากเดิมวันที่31ธันวาคมและวันที่1มกราคมซึ่งเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วดังนั้นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะคะจะมีทั้งสิ้น4วันก็คือ31 1 2 3ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากเตือนไปยังข้าราชการที่ไปร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำรวมทั้งกายวาจาและใจในการเข้าร่วมพระราชพิธีนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมครม.ยังรับทราบรายงานผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพครั้งที่6ที่พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยรองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมซึ่งก็พบว่าปัญหาของประชากรไทยในปัจจุบันมีการใช้กิจกรรมทางร่างกายน้อยลงเนื่องจากการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์นายกรัฐมนตรีค่ะจึงกำหนดให้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:30 น.ข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลจะต้องร่วมการออกกำลังกายบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตแจ่มใสด้วยมีความพร้อมกับการทำงานโดยหากมีโอกาสแล้วก็เวลาที่เหมาะสมนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็จะร่วมออกกำลังกายกับข้าราชการทุกคนด้วยขณะเดียวกันค่ะกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานราชการก็จะร่วมออกกำลังกายในวันพุธเช่นเดียวกันโดยเริ่มตั้งแต่วันพุธหน้านะคะวันพุธที่30พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะ